นูก็ฟังมาหลายซีรีส์นะคะแล้วก็มันก็ปรุงแต่งไปเพื่อนๆก็กดดันว่าเมื่อไหร่จะถึงซีรีส์จ๋าใจนึงจ๋าก็คิดว่าเฮ้ยฟังจากคนอื่นเนี่ยฉันก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันก็เข้าข้างตัวเองแต่อีกใจนึงก็บอกเอ๊ะเรายังไม่เคยเห็นทำอะไรกับเขาเลยอย่างเช่นหมอมารีเนี่ยเมื่อ2วันเนี้ยเขาบอกว่ามีธรรมมาบอกหนูเนี่ยไม่เคยมีธรรมมาบอกหนูเลยแล้วหนูจะเอาอะไรมาพูดมันก็โกรธดันอีกเมื่อวานนี้อีกคุณหมอนิเวศภรรยาไปก่อนแล้วตัวเองตามมามันกดดันเนี่ยมันมีภรรยากดดันหนูก็หนูก็ไม่มีสามีกดดันหนูก็เอ๊ะจะเอาอะไรมาเป็นซีรีส์ให้หลวงตาดีก็เมื่อกี้ก็ดังฟังหลวงตาก็มาได้นิดนึงตรงที่ว่าก็คิดเปรียบเทียบนะคะหลวงตาว่านิพพานเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับผีที่หลวงตาจะยกตัวอย่างบ่อยๆคือนิพพานในคนหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งผีในคนหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันตรงที่ความอยากกับความกลัวหนูก็คิดว่านิพพานของหนูเป็นยังไงนิพพานของหนูมันไม่ใช่ความว่างแต่นิพพานของหนูเนี่ยอาจจะเป็นความซึ่งหนูยังติดอยู่ก็คือความยังไม่ปล่อยวางนิพพานของหนูอ่ะคือต้องปล่อยวางทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับผีเหมือนกันหนูก็มานั่งฟังหลวงตาผีในความคิดของคนไทยที่หลวงตามักจะยกตัวอย่างอย่างนึงในความคิดของฝรั่งก็เป็นซอมบี้อย่างนึงหนูก็มานั่งมันเหมือนกับนิพพานเลยป่ะคือนิพพานของจ๋าก็อย่างนึงนิพพานของหมอมาลีก็อย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็คือปรุงแต่งเหมือนกันมันก็คือสังขารทั้งนั้นเลยแล้วพอมาทีนี้เมื่อเช้านี้ก็ฟังซีรีส์ 4.10 ของน้องนิมกับพี่พิมพ์หนูก็เพิ่งวันนั้นที่หนูพูดกับน้องนิมซีรีส์ 4นะเขาก็บอกว่าป้าจ๋าถามดีมากหนูก็กดดันหนูอีกแล้วถ้าเจอน้องนิมหนูจะถามอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนูก็ไม่กล้าเจอน้องนิมเลยนี่หนูมานี่น้องนิมก็ไม่มาหนูไม่รู้จะถามอะไรน้องนิมทีนี้น้องนิมบอกว่าตั้งแต่วันนั้นที่เจอน้องนิมน้องนิมบอกว่าหนูก็เอาเป็นหลักหนูตอนนี้ก็คือมีสติรู้เท่าทันปล่อยวางมีสติรู้เท่าทันปล่อยวางโอเคหนูก็เอาหลักนี้ไปหนูจะต้องมีสติอยู่ตลอดรู้เท่าทันมันก็มาเสริมมันเนี่ยค่ะที่หลวงตาเพิ่งเทศเมื่อกี้เนี้ยว่ารู้เท่าทันคือรู้เท่าทันอะไรความเดิมเนี่ยหนูอาจจะไม่รู้ว่ารู้เท่าทันสังขารแต่เมื่อกี้เนี่ยหลวงตาก็พูดสอนน้องเขาก็บอกว่ามีสติรู้เท่าทันสังขารที่มันปรุงแต่งเมื่อกี้หนูไปเข้าห้องน้ำมันก็เจอเลยมีผ้าสีออกหลวงตาห้อยไว้หนูล้างมือเสร็จอ่างหนูก็มาเช็ดอ้าวสีเหมือนพระเลยวะของหลวงตาหรือเปล่าอันนูก็ปรุงไปแล้วอีกใจนึงมันก็ปรุงต่อเอ้ยถ้าของพระเขาก็ไม่มาวางหรอกก็จบไปหนูก็จบแล้วหลวงตาบอกว่าให้จบที่ใจแต่ก่อนเนี้ยหนูเอาหนูไปปล่อยวางหนูเอาหนูไปปล่อยวางหมดแต่วันเนี้ยหลวงตาก็บอกว่าต้องจบที่ใจไม่ใช่จบที่ตัวเราไม่ใช่จบที่จ๋าแต่มันจบที่ใจเองมันไม่มีจ๋าเนี่ยค่ะหนูก็เลยมันดั้งได้หนูก็เลยไม่กังวลกับผ้าเช็ดมือแล้วไม่งั้นหนูก็ต้องกลับมาคิดอีกมากถ้าเป็นแต่ก่อนไอ้บาปไม่วะอะไรอย่างเงี้ยจินตนาการไปแล้วทีนี้ก็ปล่อยวางได้ปล่อยที่ใจค่ะแล้วทีนี้พอมาวันนั้นจากที่คุยกับน้องนิมหนูก็ถือหลักอันเนี้ยมีสติรู้เท่าทันปล่อยวางมันก็เหมือนคนบ้ามีสติรู้เท่าทันปล่อยวางมันเหมือนรู้แต่มันไม่ได้รู้จากใจทีนี้วันนั้นไปกราบหลวงตาที่ชลบุรีก็ไปให้หลวงตาโยนทิชชู่ให้หลวงตาเช็ดน้ำตาให้แทน
ือหนูก็ที่หลวงตาสอนหรือใครพูดสักคนหนึ่งหนูจำไม่ได้ละว่าเพราะมีสิ่งหนึ่งเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับมีเหตุแล้วถึงมีดับอันนั้นหนูก็ปิ๊งอีกหนูก็แต่อันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าทำมาบอกหรือเปล่านะคะแต่หนูเหมือนกับว่ามันปิ๊งเองใช่เพราะมีเหตุเนี่ยสิมันถึงมีสิ่งนั้นเกิดแล้วมันก็ดับไปอันนี้หนูก็สนุกละหนูกลับไปหนูก็ไปปรุงอีกละหนูว่าพอหนูคิดอะไรขึ้นมาสังขารปรุงอะไรขึ้นมาสักหน่อยนึงหนูก็จะคิดละอ๋อนี่ไงเพราะมันได้ยินหลวงตาพูดประโยคนี้สังขารมันก็เลยปรุงไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอมันก็วางไปแล้วพอเห็นสิ่งนี้เพราะเหตุนี่ไงเพราะเราเห็นสิ่งนี้สังขารถึงปรุงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นกับปัจจุบันเท่านั้นจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไปนั่งนึกคิดอดีตหรืออนาคตเนี่ยมันก็ไม่เป็นปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ใช่เหตุเกิดดับณปัจจุบันแล้วมันเป็นสังขารทั้งนั้นมันต้องเกิดณปัจจุบันอย่างที่พี่มุ้ยพูดเมื่อกี้นี้ว่าณปัจจุบันนะคือแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ที่ไปเข้าห้องน้ำก็เป็นอดีตไปละณปัจจุบันคือที่หนูพูดเล่าให้หลวงตาฟังแค่นี้ค่ะหลวงตาณปัจจุบันและทีนี้หนูก็ฟังที่ต้องพิมพ์ถามน้องนิมว่าที่หลวงตาพูดบอกว่าเรานั่งลุ้นมานานแล้วเมื่อไหร่มันจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยได้สักทีนึงเนี่ยหนูนึกคำถามนึกถึงแอคชั่นนั้นได้เลยเพราะหลวงตาเนี่ยคือหลวงตาเมตตามากคือหลวงตาได้แต่ชี้จริงๆคือถ้าหลวงตาเคี้ยวให้ได้เนี่ยหลวงตาคงเคี้ยวให้ละให้กลืนอย่างเดียวแต่อันเนี้ยหลวงตาได้แค่ชี้จริงๆคือหนูรู้ว่าในใจหลวงตาเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยพ้นทุกข์หมดอ่ะแต่มันไม่ได้มันเขี่ยยังไงถ้าเราไม่ไปอ่ะมันก็ไม่ได้อย่างงี้ค่ะหลวงตาหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะ คุณแป้นบอกว่าเรื่องซีรีส์ของหนูเนี่ยจะต้องยาวมากเพราะหลวงตาบอกว่าหนูเนี่ยติดทุกขั้นตอนหนูก็จะเขียนการบ้านมาส่งหลวงตามากว่าอันนี้แหละมันก็ค่อยๆไปค่อยๆไปอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ปูลมตั้งแต่ผู้รู้ไม่พูดอะไรหลายอย่างซึ่งคือหนูเข้าใจค่ะคนก็ไม่ได้ว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแต่หนูเข้าใจคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มปฏิบัติอ่ะไม่ต้องเสียใจกับสังขารคือสังขารมันเกิดก็ให้มันเกิดไปเพราะหนูเนี่ยสังขารมาเยอะหนูรู้ว่ามันห้ามไม่ได้ยังไงมันก็ต้องสังขารและทุกขั้นตอนเนี่ยอย่างที่หนูฟังที่เฉพาะวันนี้ค่ะมันก็ย้อนกลับไปดูตัวเองตัวเองก็เป็นอย่างนี้มากว่าที่ตัวเองจะต้องผ่านตรงนั้นมันก็ใช้ประสบการณ์ค่อยๆไปมันแต่บางคนอาจจะแบบพวดเดียวไปได้เลยอะไรเงี้ยแต่สำหรับหนูเนี่ยหนูยังหนูก็ส่งกันมากแล้วหนูชอบแท็กนี้มากที่หนูยังที่ชื่อหนูยังค่ะหลวงตาก็หนูยังโอเคอ่ะได้หนูยังก็แสดงว่าหนูยังมีอยู่อ่ะอยากพูดอะไรก็พูดอะไรอย่างเงี้ยตอนที่หนูไปส่งกันบ้านที่แดรี่ฮัทหลวงตาที่หนูบอกหนูเป็นแดรี่ฮัทแล้วหนูก็ยังหลวงตาก็หัวเราะหนูยังก็ยังก็คือว่าหนูยังไม่ปล่อยวางหนูยังยึดอยู่นั่นแหละหนูยังอยากรู้อยากอะไรไปหมดทุกอย่างเลยจนมาวันนั้นน่ะที่หนูสนทนาธรรมกับน้องดิมค่ะมันทำให้หนูไม่ค่อยมีคำถามกับหลวงตามากขึ้นเพราะว่าหนูคิดว่าสติรู้เท่าทันปัจจุบันปล่อยวางคือแล้วพอก็ไปทวนฟ
ังทวนซ้ำทวนอย่างเงี้ยหนูก็รู้เลยว่าเออมีอีเนี่ยคอยจัดการมันอยู่ทุกอย่างเลยค่ะหลวงตามันคอยจะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้ดังใจหนูฟังซีรีส์ของทุกคนมันไม่ได้ดังใจหนูคือหนูไม่ได้อย่างเขาคือไม่ได้ดังใจคือหนูไม่ได้ดังเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ดังใจหนูคือหนูไม่ได้ดังใจของหนูเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังมีหนูอยู่หนูก็ไม่อยากหนูก็ไม่อะไรนะหนูก็คิดว่าหนูก็ทำของหนูไปเรื่อยๆเหมือนกับที่น้องกวางเขาพูดในซีรีส์ว่าเขาก็ทำไปเรื่อยๆทำเหตุแล้วเดี๋ยวผลมันจะดีเองแต่ทีนี้เมื่อกี้หนูมาฟังน้องกวางพูดอีกหนูก็เอ๊ะน้องกวางมันก็ยังไม่หมดตัวนี่ว่ายังอยากได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็คิดว่าไอ้เนี่ยมันเป็นสังขารจริงๆคือเดี๋ยวมันก็อยากเดี๋ยวมันก็ไม่อยากหนูก็เหมือนกันหนูพูดต่อหน้าหลวงตาเนี่ยหนูบอกไม่อยากแล้วเดี๋ยวหนูกลับไปบ้านหนูก็จะอยากอีกอะไรเงี้ยแต่หนูก็ฟังหลวงตาบอกว่านิพพานชั่วขณะหนูก็เป็นกำลังใจหนูก็จะนิพพานชั่วขณะทีละขณะไปแล้วเดี๋ยวมันจะต่อยาวกันเองเหมือนจุดมันก็จะเริ่มจากทีละจุดมันถึงจะเป็นเส้นตรงหนูก็คิดว่าหนูก็จะทำของหนูไปอย่างนี้แหละนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วขณะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปไม่อยากอยากก็ช่างมันไม่อยากก็ช่างมันก็แล้วแต่มันอย่างเงี้ยจ้ะค่ะตาเหมือนเลาะไม่ก็ว่าอะไรคะขอบคุณอีกเมื่อวานนี้หนูมาหนูก็ไม่รู้ว่าใจหนูเป็นอะไรหลวงตาหนูว่าหลวงตาก็เห็นว่าหนูก็นั่งฟังหลวงตาหนูก็ร้องไห้เป็นวักเป็นเวรไม่รู้ร้องทำไมหนูก็เอ๊ะทำไมใจมันซึมเศร้าตัวเราหรือเปล่าที่ซึมเศร้าแต่หลวงตาบอกว่าอะไรเกิดก็ช่างมันช่างแม่งมันหนูก็ร้องไห้หนูก็ร้องหนูก็ไม่อายใครมันอยากร้องเองอ่ะหนูไม่ได้อยากให้มันร้องแล้วหนูก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันหนูก็เนี่ยค่ะหลวงตาหนูก็ปล่อยให้สังขารมันเป็นไปแต่น้องนิมก็พูดเสมอว่าสังขารถ้ามันดีเราค่อยเอาถ้าสังขารที่ไม่ดีเราก็ต้องรีบปล่อยหนูก็ไม่รู้ว่าเมื่อวานเนี่ยสังขารร้องไห้มันดีหรือไม่ดีแต่หนูไม่ได้สร้างมันอะหนูน้องนิมก็พูดเสมอว่าร้องไห้เสียน้ำตาทำไมมันกวนข้าเหรออะไรเงี้ยหนูก็คิดว่ามันร้องเองป้าไม่ได้อยากให้มันร้องสอนมันอยู่ข้างในป้าไม่ได้อยากให้มันร้องมันร้องเองอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาหนูก็ปล่อยมันไปปล่อยวางที่ใจเจ้าค่ะหลวงตาไม่ใช่เอาจ๋าไปปล่อยวางเจ้าค่ะ มีอะไรอีกไม่มีแล้วจ้ะค่ะตาต้องลองถามให้หนูพูดหนูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ถามแล้วว่ามีอะไรอีกก็มีอะไรอีกแม่ในใจที่อยากจะพูดบางทีหนูก็คิดนะคะเมื่อวานเนี่ยหนูก็คิดอยากจะมาถามหนูตาว่าหนูเป็นอะไรทำไมหนูต้องเศร้าอย่างนั้นหนูก็เห็นลูกศิษย์หลวงตาเยอะหนูก็ไม่กล้าถามทีนี้หลวงตาให้ถามหนูก็เลยถามไม่มีอะไรอีกไหมหลวงตาก็เคยบอกว่าหนูไปตั้งธงอะไรไว้ในใจหนูก็พยายามที่จะคิดย้อนขึ้นไปหนูก็แต่ก่อนเนี้ยหนูอาจจะมีธงแต่ตอนเนี้ยหนู
ก็คิดว่าเออก็ทำไปเรื่อยๆก็คือไม่ได้ทำก็คือมีสติแค่ไหนได้แค่ไหนก็แค่นั้นน่ะก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละค่ะกระทงมันก็หักแล้วค่ะแล้วมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรค่ะเพียงแต่ว่าหนูไม่เห็นมีละหนูไม่เห็นมีทำมาบอกอะไรหนูบ้างเลยคือหนูอาจจะเป็นคนเหมือนกับว่าถ้าทางธรรมเขาจะบอกว่าจิตแข็งผู้รู้เลยมาบอกอะไรหนูไม่ได้หรือทำเลยมาบอกอะไรหนูไม่ได้หนูต้องเรียนรู้ของหนูเองไอ้ที่นั่นแหละที่มีเหลืออยู่ที่เป็นอวิชชาคือรอธรรมมาบอกแต่หนูก็ไม่รอแล้วค่ะหลวงตาเพราะหนูมีหลวงตาคอยบอกหนูไม่สนใจธรรมแล้วหนูรอหลวงตาบอกหนูเท่านั้นนะคะหนูก็คิดให้กำลังใจตัวเองค่ะอย่างฟังคนอื่นเขาจะมีธรรมปรากฏธรรมอะไรอย่างเงี้ยมาบอกหนูก็ว่าหนูมีหลวงตาหนูก็ให้กำลังใจหนูเองหนูมีหลวงตาบอกแค่นั้นแหละพอทีนี้พอหลวงตาป่วยหนูก็โอ้ยคิดหนักเลยปรุงแต่งไปหมดเลยค่ะหลวงตากลัวเราตายแล้วไม่มีคนบอกใช่ เห็นแก่ตัวไม่หนูก็พยายามบอกหลวงตาว่าหนูรักเคารพหลวงตาได้นะแต่หนูจะไม่ยึดหลวงตานะหนูจะไม่ยึดถือหลวงตาแต่หนูจะรักเคารพหลวงตาเหมือนที่น้องดิมบอกหนูก็คิดอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ใจมันก็มีน้อยใจเหมือนคุณหมอมาลีเลยหลวงตาไม่สบายแต่หลวงตาไปไหนไม่รู้ส่งแต่รูปโพสต์วิวสวยๆมาให้ดูหนูก็สังเกตจากสีหน้าหลวงตาแต่ไม่รู้เขาหลอกหรือเปล่านะคะหลวงตาว่าเอารูปอดีตหรือเอารูปอะไรมาใส่ให้เขาอาจจะไม่กล้าลงรูปหลวงตาตอนหลวงตาแบบไม่สบายเพราะกลัวลูกศิษย์จะแบบว่าปรุงแต่งกันไปเยอะหนูก็เห็นแต่รูปหลวงตาหน้าสบายขึ้นหนูก็ส่งไลน์ไปถามมรรคทายกว่าหลวงตาแข็งแรงดีขึ้นแล้วใช่ไหมหลวงตาดีขึ้นแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็นอยแบบหมอมาลีเลยทำไมไม่บอกแต่หนูใช้วิธีคิดต่างกับหมอมาลีหมอมาลีบอกว่าเห็นฉันเป็นคนไม่สำคัญใช่ไหมแต่หนูไม่ใช่หนูบอกมึงคิดไปนะมึงคิดให้ได้ตลอดเลยนะว่าหลวงตาไม่บอกเนี่ยรู้สึกเสียใจน้อยใจคิดไปให้ถึงเช้าเลยนะมันก็ไม่คิดค่ะหลวงตามันคิดไปแป๊บเดียวแล้วมันก็มาบอกว่าหลวงตาท่านก็เหนื่อยจริงๆอ่ะเราหนูก็ปรุงแต่งของหนูไปเองอ่ะแหละก็คิดพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองว่าหลวงตาท่านป่วยท่านไม่อยากจะรับแขกเราก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับให้กำลังใจตัวเองให้หายหน่อยเนี่ยมันก็อารมณ์เนี้ยมันก็ไม่แน่ไม่เที่ยงอะค่ะหลวงตาหนูบอกให้มันคิดทั้งคืนมันยังไม่ยอมคิดเลยแล้วหนูโกรธหลวงตาคนเดียวไม่พอหนูน้อยใจหลวงตาคนเดียวไม่พอหนูน้อยใจอ๋องอีกมรรคทายกอีกทำไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นเราเหรออะไรอย่างเงี้ยมึงโกรธน้อยใจเข้าไปให้ได้นานๆเลยนะดูสิแต่มันก็ไม่ได้มันปล่อยวางเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เลิกเงี้ยก็พัฒนาจิตใจก็มีตัวเราไปคิดอีกว่าพัฒนาจิตใจแต่มันก็ต้องยังพูดกันนะคะหลวงตาภาษาทางโลกเดี๋ยวคนอื่นไม่เข้าใจ สมมุติค่ะประมาณนี้ค่ะหลวงตาในใจมีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วก็พ้นทุกข์แล้วสาธุความพ้นทุกข์คือไม่มีใจและไม่มีอะไรอยู่ในใจได้เพราะไม่มีตัวใจจึงถามย้ำๆหลายครั้งว่าอ้าวพูดจบแล้วยังมีอะไรอีกไหมยังมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ทุกข์แล้ว
ไอ้ที่ทุกข์เนี่ยเพราะมันจะมีอะไรไอ้มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์อยู่ดีๆแต่มันก็จะไปหาไอ้ที่มันยังไม่มีอะไรมันก็ทุกข์ทันทีแต่ถ้าที่มันไม่มีอะไรในปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่ทุกข์แล้วแต่ไม่พอใจแค่ตรงนี้มันยังไม่ได้นิพพานอ่ะเลยกระโดดขึ้นมาว่ากูจะเอาอีกแล้วทีนี้ก็ทุกข์ทันทีเลยเด้อไม่รู้นิพพานเนี่ยมันคือความไม่มีอะไรนี่แหละไม่มีแม้แต่ตัวใจในขณะปัจจุบันนั่นแหละคือนิพพานทุกขณะปัจจุบันถ้าไม่มีแม้แต่ตัวใจไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรอยู่ในใจนั่นแหละคือนิพพานถ้าไม่มีตัวใจไม่มีอะไรใจถาวรเลยก็นิพพานถาวรเราจะมีอะไรอีกไหมล่ะแล้วยังจะมีอะไรอีกไหมล่ะไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวโดนตอกตาหมดเราก็แกล้งถามไว้นั่นแหละเดี๋ยวคิดว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่ข้างหน้าไม่แน่ก็เริ่มมีทันทีเพราะว่าความไม่มีมันก็คือไม่มีทุกขณะปัจจุบันและมันก็เป็นธรรมทุกขณะปัจจุบันเป็นนิพพานทุกขณะปัจจุบันที่ท่านกล่าวว่าทางโลกอ่ะมีไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในนิพพานในทางธรรมเนี่ยคือสิ้นสุดที่ความไม่มีไม่มีใจไม่มีอะไรอยู่ในใจ